face in your face.ปลาสู่จับตัวมันไว้แล้วเป็นมือกระดองที่แรกนึกว่าสาหร่ายมาพันไม้ตักกุ้งปลาสู่กำลังจะตักกุ้งนะอยู่ๆก็มีปลาหมึกมาพันไม้ตักกุ้งของปลาสู่เฉยเลยมันมืดมองไม่เห็นนึกว่าสาหร่ายลอยมาพันที่ไหนได้เป็นมือกระดองนี่นี่พ่นหมึกใหญ่เลยเดี๋ยวปลาสู่รูดออกมาให้ดูนะนี่นะมือกระดองมันมีเสียงร้องด้วยนะและนี่นะคะก็เป็นหนวดของหมึกกระดองพ่นหมึกใส่ปลาสู่ด้วยค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงร้องกันนะคะเขาน่าจะลงตามน้ำไม่ทันค่ะเลยต้องมาพันกับไม้ตักกุ้งของปลาสู่อุปกรณ์ที่ปลาสู่เอามาก็จะเป็นแค่ไม้ช้อนปลาที่มีขายตามร้านทั่วไปค่ะ我真的睡着了กุ้งหอยปูปลาทะเลแถวบ้านปลาสู่มีเยอะค่ะก็ชาวบ้านก็จะมาหาตักกุ้งตักปูบางทีก็ได้หมึกแบบนี้นะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ปลาสู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาสู่ด้วยนะคะ